คือมันแปลกๆคือคือคุณศรีกับผมเนี่ยเมื่อตอนหนุ่มๆเรียนจบมาใหม่ๆเป็นนักข่าวสมัยจอมพลสฤษดิ์สนรัตน์ซึ่งดุกว่าพลเอกประยุทธ์มากมายดุกว่าอีกอะคะโอ้โหเยอะแยะเลยเพราะว่าพอเด็ดการเต็มรูปแบบเลยแล้วก็บางทีนะฮะท่านเห็นคนแก้ตัวน้ำคุณๆแปลกๆเนี่ยเวลาท่านอารมณ์ดีเนี่ยท่านพูดตลกมากก็เออมึงเก่งเอ็งเก่งประชดเอ็งเก่งเอ็งเก่งทำให้ผมรู้สึกโหสกหลายคนเหลือเกินที่บอกEU นี่ไม่เข้าใจประเทศไทยไทยที่กำลังมีประชาธิปไตยแต่เขาไม่เข้าใจประเทศไทยนะฮะคือเขาหาว่าไปละเมิดสิทธิพลเมืองผมคิดว่าข่าวเนี่ยก็คงจะเกิดจากสำนักข่าวนานาชาติแพร่ไปทั่วโลกเลยไปสต็อปคนรถในขบวนของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมาแก้ตัวก็จะบอกไม่ใช่นั่นเราไปแสดงความเคารพให้เราให้เกียรติอย่างมากจะให้ความคุ้มครองนี่นะผมสิทธิ์จอมพลถลิวเออเอ็งเก่งต้องบอกเอ็งถูกด้วยค่ะทีนี้นั่นน่ะเรื่องจริงๆเวลาท่านดูเวลาท่านล้อเล่นก็ตลกมากผมคนนึกเอ๊ะเนี่ยผมคิดว่าเข้าเรื่องเข้าราวสิว่าต้องร่วมกันตั้งสติสักทีฮะเรากำลังจะถูกโดดเดี่ยวผู้แทนของไทยนะไม่ว่าทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปในต่างประเทศไม่ได้รับการต้อนรับอีกหน่อยเขาจะไม่ให้ไปเข้าเหยียบประเทศเขาได้ซ้ำเพราะว่าก็ทำกันอย่างนี้คนไทยเนี่ยเสียชื่อนะในขณะนี้ข่าวเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะอ่านรู้เรื่องต้องไปอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ในฮ่องกงเนี่ยเจอแต่ประเทศไทยเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะตั้งสตินะฮะคิดสมัยว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะสำนักงานของสหภาพยุโรปที่ออกแถลงการด้วยความเห็นชอบฉันทานุมัติของทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งก็อยู่ในประเทศไทยนั่นเองตามมาด้วยอีก20ประเทศเรียกร้องอยากจะรู้ว่าวิธีการเลือกตั้งของไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ธรรมดานะครับอีกหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรากำลังเป็นไรเราไม่ใช่ประเทศที่อยู่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรที่ไหนก็ไม่รู้มันได้ติดต่อกับใครผมคิดว่าอีกหน่อยก็ห้ามใช้รถยนต์ญี่ปุ่นห้ามใช้สินค้าอเมริกาท่านรู้ไหมฮะทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องบินของประเทศไทยนะฮะก็ซื้อมาจากอเมริกานั่นไงนะฮะยุทโธปกรณ์ด้วยเหรอคะนั่นนะก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ซื้อมาจากอเมริกาก็ลองไม่ใช้ดูสิค่ะนะฮะก็เลยไม่ต้องไปไหนนะฮะก็ประชาชนคนไทยก็ไม่มีทางได้นั่งรถเมล์ไปทำงานกันก็คงจะเดินต๊อกๆ3ชั่วโมงถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ที่ทำงานถ้าจะห้ามกันแบบนั้นนะคะตั้งแต่เครื่องบินยันป๊อกกี้เลยนะคะป๊อกกี้นี่ของญี่ปุ่นคุณลิโกคิดว่าโอ้โหนายว่าพวกค่าพลอยเนี่ยมันออฟไซด์ไปมากมายเหลือเกินมันลำบากนะผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จริงแล้วมีแง่มุมนึงผมคิดว่าเขาต้องการที่จะผ่อนคลายความรู้สึกของคนไทยและต่างประเทศยังไงคะก็เมื่อวานนี่เองอ่ะมีข้อเสนอเพื่อการปรองดองโอ้หลายคนบอกเนี่ยแหละคือไม่ปรองดองเพราะว่าความปรองดองที่ดีที่สุดไม่ต้องไปตั้งสภาให้มันมีคนหน้าปีหรือไม่ต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปรองดองถ้ามีความยุติธรรมความปรองดองมันจะค่อยๆกลับมาสู่พื้นฐานแห่งความปลองดองที่แท้จริงขึ้นเองเหมือนเก่าโดยค่อยเป็นค่อยไปถ้าอะไรที่เป็นบทบัญญัติไว้ในกฎหมายผมว่ามันไม่ปลองดองยิ่งระบัดบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ปลองดองผมยกตัวอย่างสมมติว่าในรัฐธรรมนูญเราเนี่ยถึงแม้ยกเลิกไปแล้วเขาบอกว่าคือไปเหยียดหยามความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้แต่ที่จริงคนไทยนะเวลาเขาทักนะก็ด่าไอ้เหี้ยก็นั่นหมายความว่าเพื่อนเนี่ยเหยียดหยามความเป็นมนุษย์แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องติดตารางมันก็เหมือนไม่มีบัญญัติ
มันก็เหมือนไม่มีเหมือนกันเพราะผมคิดว่าผู้นำที่ดีหรือผู้คิดว่ายาวไกลเนี่ยในขณะที่รัฐาธิปัตย์อยู่ในมือเนี่ยท่านกล้าไหมล่ะท่านกล้าที่จะยกโทษให้ทุกฝ่ายฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องไปขอความเห็นชอบของใครเลยแต่ผมเชื่อว่าทำไม่ได้ไม่มีวันทำได้และไม่มีวันทำด้วยเหตุว่าทุกวันนี้อีกฝ่ายนึงคิดว่ายังมีพลังและอำนาจมากพอที่จะบดขยี้คู่ปรปักษ์ทางการเมืองอีกฝ่ายนึงให้ล้มหายตายไปจากโลกนี้ก็ได้จึงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผมก็คิดว่าแต่มันลำบากนะฮะถ้าเผื่อประเทศไทยต้องถูกโดดเดี่ยวอยู่ในประชาคมของโลกลำบากท่านเอ้ยผมคิดว่าไม่ใช่คนไทยล้มท่านนะหรือมหาอำนาจมาล้มท่านนะพี่ท่านน้องท่านนั่นแหละจะทำให้ท่านต้องหลุดจากตำแหน่งนะสะดุดขาพวกเดียวกันเองนะคะอาจจะไม่ใช่ใครก็ได้ที่ถึงแม้ว่าภาพตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะโลกล้อมประเทศหรือเปล่าต้องถามมุมมองของคุณบุญกลมแล้วค่ะครับคือผมสังเกตนะครับว่าตั้งแต่นายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้มาพูดที่จุฬาแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับความไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยแล้วก็เรียกร้องให้ไทยยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าคำพูดของเดนเนียลเซนได้กลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าไปทั่วโลกยิ่งกว่าไข้หวัดนกอีกเป็นไข้หวัดนกนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับในขณะเดียวกันก็มีพันธมิตรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น EU อังกฤษญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นแล้วบรรดาประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกนะครับก็ได้เอามาเรียกร้องให้ไทยรีบคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีการยกเลิกการศึกนะครับ EU ก็ชัดเจนนะครับเหมือนพี่ศรีได้พูดไปก็คือได้เขาได้แถลงการออกมาเขาเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยเรื่องการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารหรือแม้กระทั่งเรื่องการคุมขังพลเรือนอะไรทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทางสังคมโลกเขารับไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในกฎบัตรสหประชาชาติก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าโลกกำลังล้อมประเทศไทยนะครับโลกประเทศไทยในขณะที่ภายในประเทศก็ถูกกดดันมากนะครับก็ต้องบอกว่าถูกกดดันมากนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มากพอในขณะที่เป็นขบวนการหรือเป็นม็อบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าถ้าไปถามประชาชนถามนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายผมว่าตอนนี้เขาอึดอัดมากนะครับเขาอึดอัดเพราะว่าหนึ่งประกอบการลำบากนะครับทำมาหากินยากแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพก็ไม่มีการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกแล้วก็ในประเทศตอนนี้ผมคิดว่ากำลังกดดันรัฐบาลนะครับกดดันรัฐบาลแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องลำบากนะครับในการที่จะพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวนะครับถึงแม้ว่าจะโหนวรินทร์เคยทำนายบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ถึง2ปีครึ่ง2ปีอัพขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าอยู่ไม่ไหวหรอกครับก็เหมือนท่านประยุทธ์ท่านไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นแหละท่านว่าจะมีให้มีการเลือกตั้งปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับจากนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วอะไรทั้งนองนี่นะครับนี่คือเป็นผมว่าเป็นเรื่องอึดอัดจริงๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องอึดอัดแล้วก็คงไม่ใช่เป็นการเสแสร้งเพื่อเอาใจมหาอำนาจหรือประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมอาจจะมองในโลกมองในแง่ดีนะแต่ว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทหารไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาผ่านการศึกษาจากต่างประเทศนะหลังจากจบโรงเรียนนายร้อยจบปลอแล้วนะครับแล้วก็มีการจบโรงเรียนเสกองทัพบกแล้วเนี่ยส่วนมากก็ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนเสอเมริกาเรื่องอะไรต่างๆเขาอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะรู้เห็นรู้ได้ซึมซับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรของต่างประเทศมานะครับแต่ว่ามันก็ถูกภูมิคุ้มกันชากดดันถูกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่กดดันเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไงเขาก็อึดอัดก็เหมือนกับที่เราเคยพูดว่ามีทหารแตงโมนั่นแหละนะครับทหารแตงโมคือทหารที่เข้าใจประชาธิปไตยในยุคหนึ่งนะครับในยุคของสมัยพลเอกเปรมธินสุรานนท์ตอนนั้นก็ทหารจบร.7หรือรุ่นเดียวกับพลเอกพลตรีมนูนรูปจร
พลเอกพันลบปิ่นมณีพลตรีจำลองศรีเมืองพวกพี่ อะไรหลายๆคนนะครับเขามีเขาแบ่งเป็นทหารฝ่ายคุมกำลังกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยก็คือพวกพลเอกประสิทธิ์นวาวัฒน์พลตรีระวีวันเพ็ญพันเอกสุบรรณแสวงพันธ์พวกนี้เป็นจบหล่อรุ่น7เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกับพลตรีมนูลูกพยอนนั่นแหละแต่ว่าความคิดเห็นมันต่างกันนะครับผมเชื่อในกองทัพเองทุกวันนี้ก็มีความเห็นที่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายทหารที่มีความคิดก้าวหน้ามีความคิดประชาธิปไตยเขาจะทนได้สักแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับผมเชื่อดูจากประชาชนโดยเฉพาะสะท้อนผ่านนิสิตนักศึกษาตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะต่างชาติก็มีนักศึกษาก็ออกมาแล้วดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสอดรับแล้วจังหวะมันจะเริ่มเปลี่ยนจากไอ้ดอกไม้มาเป็นก้อนหินในห้วงนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าคิดแล้วผมอยากให้ศึกษานะครับอยากให้ลองศึกษาทหารดูคือศึกทหารเนี่ยทหารคนที่ไปเรียนโรงเรียนในร้อยจบลอได้ดีได้ดีนะฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนร่ำคนรวยไม่ใช่ตระกูลเศรษฐีนะหนึ่งก็คือเป็นลูกของข้าราชการสองก็คือเป็นลูกชนชั้นกลางบางทีก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาด้วยซ้ำไปะนะครับเพราะว่าการศึกษาในโรงเรียนในร้อยจบลเนี่ยในระหว่างการศึกษาก็มีรายได้มีอะไรนะแล้วก็ทางกองทัพเขาให้การสนับสนุนนะครับมีทุนการศึกษามีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อเขาได้รับเมื่อทหารเขาได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันชนชั้นกลางชนชั้นล่างได้รับความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเขาอดอยากปากแห้งหรือทำมาหากินลำบากฝืดเคืองอะไรเนี่ยผมว่าเขาก็คิดนะนะครับในขณะเดียวกันเรื่องความเป็นเผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตยผมว่าท่านประยุทธ์ไม่ควรจะพูดหรอกครับเพราะทั่วโลกเขารู้กันอยู่แล้วคนไทยเองก็รู้ซึ้งด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่าลืมนะฮะ10ปีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประชาชนในประชาชนที่ร่วมขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียนรู้นะครับยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเขารู้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าการศึกษาโอเคเขาอาจจะไม่ได้รับการศึกษาในสถาบันการในสถาบันการศึกษานะครับแต่ว่าสื่อต่างๆที่ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีเคเบิลทีวีทีวีนี่กี่ต้นอะไรทั้งหลายนะครับมันออกไปกันทั่วหมดครับสามารถรับได้หมดนะครับเพราะนั้นประชาชนเขาเรียนรู้นะครับอย่ามาบอกว่าเนี่ยประชาไทยเป็นประชาไทยแล้วนะครับไปพูดที่ใครแล้วใครจะเชื่อนะครับนะครับแล้วยิ่งผมว่ายิ่งเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำไปที่เรียกผู้ช่วยทูตทหาร25ประเทศไปบอกว่าไปขอคำชี้แจงรู้ว่าอย่าไปเรียกคำว่าเผด็จการนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องเสือจอนันบอลสตีใช่ไหมฮะใช้คำพาดหัวอะไรบทบรรณาธิการเขาใช้บอกว่าดิกเตอร์ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาไม่พูดคำว่าพายมิสเตอร์หรือมาแชลอะไรอย่างเงี้ยมาแชลเลยครับเขาบอกว่าดิกเตอร์ประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารนะฮะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคำก็ดิกเตอร์ประยุทธ์จันทร์โอชาสองคำประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าอย่าเรียกเผด็จการยังจะเรียกอีกนะนี่คือผมว่าอย่าเลยอย่าดูคือเมื่อกล้าทำแล้วก็ต้องกล้ารับค่ะรับแล้วก็ต้องทำแบบเร็วด้วยนะคะอย่าให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งแย่เอาละค่ะเท่าที่ฟังทั้ง3ท่านวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าแรงกดดันต่างๆเนี่ยน่าจะมีผลอยู่เพราะก็ดูเป๋ๆไปทีนี้การที่จะทำยังไงเพื่อที่จะลดแรงกดดันง่ายนิดเดียวนะคะคืนประชาธิปไตยไม่ใช่จะลดแรงกดดันด้วยวิธีการแก้ต่างเหมือนลิงแก้แห่ณขณะนี้ไม่เฉพาะเรื่องของธรรมนูญศาลทหารที่กำลังแก้แล้วก็บอกว่าเรื่องของกฎหมายที่จะนำคนขึ้นศาลทหารเนี่ยบังคับใช้เฉพาะกับทหารเท่านั้นพลเรือนไม่เกี่ยวแต่กรณีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เอาพลเรือนขึ้นศาลทหารมันเป็นเพราะนโยบายหลายคนงงไปกันใหญ่เลยค่ะแต่ดูเลยค่ะว่าต่างชาติเขาจะว่ายังไงนะคะเรื่องนี้น่าติดตามมากๆนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ